โชคดีขนาดไหนในความรู้สึกของหนูที่มีสถาบันพระมหากษัตริย์หนูบอกได้เลยว่าประเทศไทยโชคดีที่สุดโชคดีที่สุดจริงๆมันจะมีใครอีกสักกี่คนที่จะเสียสละทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเราได้ขนาดนี้นานๆจะได้ออกนอกสถานที่แล้วได้ออกมาทั้งโรงเรียนมาเกี่ยวกับงานที่เกี่ยวกับประเทศชาติรู้สึกเป็นเกียรติมากครับผมโตขึ้นไปจะพยายามจบมหาวิทยาลัยแล้วก็ช่วยงานประเทศครับรู้สึกอบอุ่นค่ะอบอุ่นแล้วก็ดีใจมากรู้สึกว่าเป็นครอบครัวที่กว้างกระจายขึ้นอีกเพราะว่ารู้สึกว่าแบบได้เห็นมุมโลกภายนอกที่แบบว่าไม่ได้มีแค่พวกเราชาวโศกค่ะที่แบบว่ามีการแจกจ่ายแบ่งปันแบบนี้นะคะมีทั้งแบบของพระราชทานของอะไรอ่ะของในหลวงแล้วก็ได้มารับเสด็จในหลวงก็คือดีใจทุกๆเราที่ได้มาเลยค่ะพระมหากษัตริย์ก็เหมือนเป็นที่พึ่งแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับชาวประชาชนเป็นแบบร่มโพร่มใสที่แบบคอยปกปักดูแลรักษาทุกๆเรื่องเลยค่ะรักในหลวงค่ะก็มีความสุขค่ะวันนี้อบอุ่นได้ค่ะคนไทยค่ะเป็นคนที่เสียสละค่ะแล้วก็มีน้ำใจครับใจมากๆค่ะรู้สึกดีครับรู้สึกดีเหมือนกันครับดียังไงเขาก็แบบเหมือนเขารักชาติแล้วก็เขามารวมตัวที่นี่แล้วก็มารอรับเสด็จพระองค์ครับราชการที่10ครับนุ๊กเคยรับเสด็จหรือยังคะยังครับนี่จะเป็นครั้งแรกครั้งแรกครับผมรู้สึกว่าภูมิใจของคนไทยเรามากครับที่แบบรู้สึกว่าแบบเรารักกษัตริย์ของเราอะครับผมรู้สึกแบบผมรู้สึกภูมิใจในตัวเองครับที่ได้เกิดมาเป็นคนในประเทศนี้ครับผมรู้สึกเป็นเกียรติมากเลยครับได้มาร่วมงานในครั้งนี้เนาะใช่ครับรู้สึกดีที่ได้มาร่วมงานครับแล้วก็รู้สึกได้ประสบการณ์ใหม่ๆด้วยครับทำไมประเทศไทยต้องมีสถาบันกษัตริย์คะเพราะผมรู้สึกว่าประเทศไทยเราถ้าเกิดไม่มีกษัตริย์เราก็รู้สึกว่าแบบเหมือนถ้าเกิดเหมือนขาดอะไรบางอย่างครับเหมือนกับขาดเพื่อนครับผมเหมือนขาดอารมณ์หนึ่งอารมณ์คือความสุขครับผมก็ถ้าเกิดเช่นถ้าเกิดไม่มีกษัตริย์คนไทยเราก็อาจจะมีการทะเลาะวิวาทมากกว่านี้ครับผมรู้สึกตื่นเต้นครับตื่นเต้นจะได้เจอในหลวงแล้วพวกหนูตัดสินใจยังไงถึงได้เลือกจะมาเพราะผมอยากได้จิตอาสาอยากได้จิตอาสาแล้วก็อยากมาด้วยค่ะแล้วรู้ไหมว่าจิตอาสาหมายถึงอะไรหมายถึงที่เราจะมาใจทำทุกคนนะครับที่มาที่นี่ก็มีความตั้งใจเดียวเหมือนกันกับผมว่าเราอยากจะมารอรับพระองค์ท่านแล้วก็กล่าวคำว่าทรงพระเจริญให้แก่ท่านนะครับบอกว่านานๆครั้งมันจะมีสักทีได้เห็นภาพอย่างนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆเป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นครั้งแรกของตัวผมเองเลยครับที่ได้มารอรับเสด็จนี้ผมรู้สึกว่าภาพบรรยากาศวันนี้มันแบบว่ามันดูสวยครับผมเก็บไม่ถูกเลยครับผมแต่ว่าผมรู้สึกประทับใจกับเหตุการณ์แต่ว่าก็คิดว่าเราจะถ่ายทอดความประทับใจเนี้ยลงไปในภาพได้ยังไงให้คนที่เห็นแล้วแบบประทับใจเหมือนที่เราประทับใจครับผมไม่เก็บว่ามันจะมีภาพของคนที่แบบว่าคนที่ช่วยเหลือกันแบบน้ำใจคอยถามแบบว่าเอาน้ำไหมหิวข้าวหรือเปล่าเอาข้าวไหมแบบนี้ครับซึ่งแบบเป็นภาพที่ถ้าเกิดไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันหาดูได้ยากอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนว่าเมืองไทยก็ยังไม่เลือนหายไปนะคนดีๆในเมืองไทยก็ยังมีอยู่นี่เป็นโครงการอะไรคะลูกโครงการจิตอาสาไปเข้ารับการอบรมจิตอาสาครับแล้วทำไมหนูถึงสมัครใจล่ะคะเป็นแบบช่วยคนแบบที่สาธารณะได้ครับพวกเก็บขยะพวกกวาดพื้นพวกแบบช่วยคนตามพวกถนนพวกนี้ครับแถวบ้านวันนี้ผมอยากช่วยแบบใจมารักเอพวกจิตอาสาไปแล้วหนูมองไงคะกับวันนี้ที่หนูมารับเสด็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างรู้สึกดีครับเราก็ไม่รู้ว่าจะได้มาอีกครั้งเมื่อไหร่อ่ะนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าใช่ครับครั้งแรกครับทำไมถึงสถาบันจำเป็นต่อประเทศไทยคะเป็นสิ่งยึดเนี่ยจิตใจครับของประชาชนชาวไทยครับพี่น้องต้องกตัญญูประเทศชาตินะคะเพราะว่าเราเกิดประเทศไทยต้องรักประเทศไทยค่ะสถาบันกษัตริย์เราต้องมีไว้ค่ะไปดูประเทศข้างบ้านสิคะประเทศลาวเขมรเป็นยังไงคะจร่มจมประเทศเรายังรุ่งเรืองน่ารักมีกินมีใช้ตลอดในนามีข้าวในน้ำมีปลาแม้แต่เตี่ยมาจากเมืองจีนยังขอตายที่ประเทศไทยค่ะเตี่ยก่อนนั่นสอนลูกว่าในหลวงดีที่สุดท่านพูดภาษาจีนนะคะหวังแก้เสียงห่อในหลวงดีที่สุดค่ะนี่ก็เป็นปัญญาเป็นความดีของ
ของสถาบันและก็เป็นปัญญาเป็นความดีของประชาชนคนไทยที่รู้ว่ากาล่าไหนจะต้องมารวมพลังกันเพื่อเสริมหนุนสิ่งที่ดีงามอย่างสถาบันพระมหากษัตริย์ท่านทำประโยชน์ให้กับประชาชนนะประชาชนก็จะต้องทำประโยชน์ให้กับสถาบันสถาบันท่านนะให้กำลังใจประชาชนประชาชนก็มาให้กำลังใจสถาบันอย่างนี้เป็นต้นนะการที่คนดีนะสานพลังกันเติมเต็มให้กำลังใจเติมเต็มความดีให้กับกันและกันก็จะยิ่งทำให้ทุกภาคส่วนที่เป็นคนดีไม่ว่าจะเป็นสถาบันไม่ว่าจะเป็นประชาชนมีพลังในการทำสิ่งที่ดีที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมยิ่งขึ้นไปอาจารย์คะกับที่พ่อครูบอกว่าประชาธิปไตยของเมืองไทยต้องสองขาต้องมีสถาบันด้วยเนี่ยอาจารย์มองไงคะถูกต้องเลยนะก็ต้องมีทั้งสองขามีทั้งขาของสถาบันขาของประชาชนอันนี้แหละคือสองขาที่พ่อครูพูดถึงก็คือสถาบันกับประชาชนที่เป็นราชประชาสมาสัยเป็นราชประชาสมาสัยคือเกื้อหนุนกันและกันเสริมหนุนกันและกันอันนี้แหละคือความเข้มแข็งสูงสุดประชาธิปไตยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยนะคะ